ไก่เป็นละ4กระสอบ5กระสอบฟองไก่อาหารสมัยประยุทธ์ก็อย่างนี้แหละกินโครงไก่ไว้ก่อนขายดีมากโครงไก่โครงไก่ขายดีครับโครงไก่เหมือนราคากระสอบเหมือนอร่อยลูกเหมือนได้ครับโครงไก่คือง่ายขายคล่องคือง่ายขายคล่องเลยแต่ก่อนขายไก่เป็นตัววันหมดแล้ววันละ30ตัวมีคนซื้ออะไรตอนนี้คงไก่ขายดีมากตอนนี้ใครๆก็กินได้10บาท10บาทอาชีพกำลังไล่รับความนิยมอย่างมากเลยเย็บด้วยคีบโครงไก่ขายอันนี้คออันนี้ไข่ไข่ค้างหังเขาเรียกไข่ค้างหังไข่ค้างหังไข่ตีมาเอาไปขายกำไรอันนี้ข้อตัวหน่อยรถเหตุที่ซื้อไว้อย่างไรถึงอันนี้ข้อครับขีบต่อขีบต่อสละหนังมันหมดแล้วหนังขายดีขนาดเลยหนังทอดหมดแล้วทอดใส่กระทะใหญ่เลยหนังเนี่ยหนังมันหนังนี่ต้องมาชุบมาชุบแป้งทอดหนังออกมาจากคอเลาะออกมาจากคอตรงนี้แล้วก็มาชุบแป้งทอดโอ้ยมันจะอร่อยมากเลยเป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วแช่ไว้ตอน5ทุ่มแล้วก็เอาไปขายข้อก็เป็นยังไงทอดเป็นโต๊ะทอดเป็นข้อเลยบ่นี่ยังไม่หีบเอาไปขายเที่ยงคืนทอดเที่ยงคืนขายไข่น้อยก็ขายขายทางเดียวผ่านแล้วขายทุกอย่างขายจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วทุกอย่างเลยอาชีพต้องคนตกงานขายง่ายหนูก็ขายหนูก็ขายนะเนี่ยไม่ใช่แค่ขายหนูทอดไก่ขายเที่ยงคืนอาชีพสำหรับคนตกงานสบายดี